เปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่เงินหล่นทับรับเต็มๆมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศออนไลน์ลุ่งมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกศเทวาจะมาเปิดดวงลัคนาราศีมีนครับประจำเดือนเมษายนเลยนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าดวงดาวย้ายเยอะมากครับแต่เป็นการย้ายเข้าทางชาวมีนนะครับเพราะจะย้ายมาทับตัวเราย้ายเข้าเรือนการเงินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าเงินหล่นทับรับเต็มๆไงครับและที่สำคัญนะครับวันที่30เมษายนนี้ครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวเรานะครับได้ยกย้ายครั้งใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยนะครับให้ทุกท่านกดติดตามรับชมได้เลยโปรดรอเลยนะครับรับรองแบบจุใจอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และช่วงนี้ครับอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้งเรื่องการเงินโชคลาภการงานความรักสุขภาพนะครับและเลขนำโชคท้ายคลิปนะครับให้ไปเนี่ยถูกมาหลายงวดถูกกันไปหลายคนแล้วนะครับเพราะนั้นฟังกันให้ถึงช่วงท้ายเลยนะครับรับรองมีเฮมีรวยครับทีนี้เราก็มาเริ่มที่การเงินและโชคลาภกันก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเรานะครับถึงแม้ว่าช่วงที่ฟังอยู่นี้ยังสถิตอยู่ในเรือนวินาศนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าไม่เป็นไรเพราะเรามีดาวศุกร์ครับจะย้ายวันที่2เมษายนออกจากเรือนวินาศมาทับชาวมีนเราครับฮะแล้วศุกร์เราเนี่ยร่วมดาวพุธเลยนะครับเป็นคู่ธาตุน้ำราศีมีนเป็นเรือนธาตุน้ำน้ำเจอน้ำได้อสีตีธาตุครับนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้ความสุขความสำเร็จความเจริญมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดาวศุกร์มาจากเรือนมรณะมรณะก็แปลว่าอะไรเดินทางแก้ปัญหาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศออนไลน์ด้วยถึงได้บอกว่ารุ่งมากดาวศุกร์มาจากเรือนสหัสชะสหัสชะกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นสังคมเนี่ยจะมีจะดีมากเลยนะเพราะดาวศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่เลยครับเห็นไหมก็แปลว่าเดินทางไกลโปรเจกต์ใหญ่มีโปรเจกต์มีงานเดินทางไปก็เดินทางไปหาเงินนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้แล้วนะครับตรงนี้แล้วนอกจากนั้นครับดาวศุกร์นี่เดินไวมากเลยนะแปลว่าชาวมีนทำอะไรรุ่นนี้ช่วงนี้ต้องคล่องแคล่วว่องไวนะครับแล้วนอกจากนั้นดาวศุกร์จะย้ายครับวันที่27เมษายนครับโอ้โหไวมากนะครับย้ายเข้าเรือนการเงินเราครับเห็นไหมก็ทำให้เรามีเงินมีทองและดาวพฤหัสบดีอีกครับอีกหนึ่งดวงเลยนะเป็นดาวประจำตัวและดาวการงานเราเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนการเงินได้ราชาโชคเป็นเดือนสุดท้ายจึงต้องกล่าวว่าราชาโชคฉลกฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเงินก็จะมาเองแล้วก็มาจากการทำงาน2วันที่13เมษายนอีกครับวันสงกรานต์พอดีเลยครับดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนการเงินอุดก็แปลว่ามากแปลว่าเยอะเยอะอะไรก็เยอะในเรื่องการเงินเราไงแล้วดาวอาทิตย์ไปเจอดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรกันคู่มิตรกับตัวเราคู่มิตรกับงานเราแสดงว่ากลางเมษาหรือเข้าวันสงกรานต์ไปแล้วครับจะมีลู่ทางช่องทางโอกาสสร้างงานต่อก่องานใหม่มีลู่ทางเห็นเงินเห็นทองจะได้เงินได้ทองอีกเยอะแยะเลยและจะเป็นการไปติดต่อกับคนใหญ่คนโตหรือการเงินที่ติดขัดแล้วก็จะได้มีมิตรสหายมาคอยช่วยเหลือมีแบงค์มาช่วยเคลียร์มีผู้หลักผู้ใหญ่มาไม่ตะอุปถัมภ์เจอดาวคู่มิตรเนี่ยคู่มิตรแปลว่าช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ซัพพอร์ตให้เราผ่านไปได้นะครับแหมดูดีมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้ววันที่27เมษายนดาวศุกร์ก็เข้าเดือนการเงินถ้าเกิดว่าในเดือนเมษายนเราจะมีดาวมาสถิตอยู่เดือนการเงินถึง3ดวงนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโดดเด่นมากๆนะดาวอาทิตย์มาจากเรือนอลิอลิกระดุมพระแปลว่าแก้ปัญหาเราได้เงิน2ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วได้แบงค์ปล่อยอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เป็นมุมเลยว่าการเงินเราเนี่ยต้นเดือนกลางเดือนก็จะมีลู่ทางช่องทางอะไรดีเข้ามาแล้วหลังวันที่23เมษายนอันนี้ชัดเจนเลยครับดาวอังคารครับดาวการเงินจะมาทับตัวเราไงถึงได้กล่าวไว้ว่าตอนต้นคิดว่าเงินหล่นทับรับเต็มๆแปลว่าหลังวันที่23เมษายนไปแล้วเงินก็เข้ามาทับตัวเราดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนการเงินแล้ววันที่27ดาวศุกร์ก็ไปลอยในเรือนการเงินอีกเห็นไหมมันจะมีช่องทางได้เงินได้ทองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นชาวมีนยังได้อยู่แต่ก็ระมัดระวังหน่อยในเรื่อง
การโดนหลอกการโดนโกงการตุกติกอะไรแปลกๆเพราะพุธร่วมราหูไงนะแต่ว่าหลังที่16เมษายนก็จะเริ่มเบาขึ้นเพราะว่าดาวพุธมีกำลังเดินหน้าแล้วเพราะนั้นก็จะลดน้อยลงไปเดี๋ยวยิ่งดาวอังคารครับยังไม่จบนะดาวการเงินแล้วเนี่ยมาทับตัวเราอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาครับเอาแล้วต้องปากหวานเจรจาดียิ้มแย้มแจ่มใสขยันสู้ลุยกล้าแข่งขันเนี่ยจะประสบความสำเร็จดาวอังคารการเงินอยู่ร่วมกับดาวราหูแปลว่าเป็นคู่ธาตุลมแบบจะได้ถ้าได้นี่ไวเลยนะได้เร็วไปเร็วอ่ะทำอะไรก็คล่องแคล่วฉับไวอย่าช้าอย่าลีลาอย่าอึดอัดอย่าลังเลจะอดนะครับทำผ่านออนไลน์เยอะๆได้ทำภาคกลางคืนก็จะได้เงินอีกเยอะเลยนะอังคารอยู่ร่วมดาวพุธก็ต้องชัดเจนตรงไปตรงมาต้องพูดตาเจรจาติดต่อสื่อสารนะต้องทำอย่างนี้เลยนะครับเงินก็จะมาเงินก็จะเข้านะแต่ถามว่าได้มากได้น้อยเนี่ยตอนที่ดาวอังคารมาทับเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับบางคนบอกมาทับแล้วไม่เห็นได้เลยอ้าวก็แสดงว่าดาวการเงินเราอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศก็เป็นไปได้เพราะนั้นถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าดาวการเงินตอนเกิดเราอยู่ไหนที่จรมาเนี่ยจะได้มากได้น้อยอย่างแท้จริงเนี่ยแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65ครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับรับบริการตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกแบบละเอียดให้ท่านเลยไม่ต้องไปหาท่านอื่นท่านนี้รออยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับแอดมาได้เลยจองคิวมาได้เลยนะแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยว่าการเงินจะมานะหลังวันที่23เมษาเตรียมร่ำรวยเตรียมเมคมันนี่เงินหล่นทับแล้วก็มีโอกาสมาก็คว้าไว้สิครับนะจะได้ไม่ปล่อยให้หลุดลอยไปหรือไปทำอะไรใกล้ๆริมน้ำก็ได้ดาวคู่ธาตุน้ำอ่ะคุยงานริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือเรียกว่าไปในที่ที่อากาศปลอดโปร่งเพราะได้คู่ธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเทอันนั้นจะอดเลยอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภโชคลาภคือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เราเนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวเกตครับมาร่วมด้วยไงดาวเกตเป็นดาวแต้มบุญดาวเทพเทวาดาวสิงห์สิทธิ์มาวันที่22เมษายนนั่นก็แสดงว่าโชคลาภมันจะโดดเด่นมากขึ้นนะก็คือหลัง22เมษายนไปแล้วก็ได้เพราะว่า23เมษายนดาวการเงินก็มาทับตัวเราอย่างโชคลาภก็จะมาเยอะขึ้นแต่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับพุธศุกร์คู่ธาตุน้ำเสี่ยงโชคใกล้น้ำใกล้แม่น้ำใกล้คลองใกล้บ่อน้ำเล็กๆอะไรก็ได้นะหรือเรามีขวดน้ำแล้วเราก็ซื้อผ่านออนไลน์อะไรของเราก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเสริมให้เราได้ถูกรางวัลได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหลัง22เมษายนไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ได้เลขจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะดาวเสาร์ดาวเกตคืออะไรพ่อปู่อือรือปู่พญานาคครับทุกหมู่ทุกเหล่าเลยพญาอนันตนาคราชอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะไปว่าไปขอพรจะมีโชคลาภเข้ามาหาเราก็เป็นการดีหรือต้นเดือนอะดาวเสาร์ยังไม่ย้ายดาวเกตยังไม่ย้ายครับก็โชคลาภประทับตัวเราก็เซนแรงลางสะหอนก็ยังแม่นอยู่ไงก็ได้อีกแล้วแถมดาวพัดดาวประจำตัวเราได้ราชาโชคแปลว่าเลขที่ออกเนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราตัวเราจะเป็นคนให้โชคนี่แหละถ้าจะถูกจะถามว่าของแบบเนี้ยถ้าเอาจริงๆก็ต้องดูพื้นดวงก่อนว่าดาวเสาร์เดิมเราอะโชคลาภเดิมอะเราเด่นหรือเปล่าถ้าโชคลาภเดิมเด่นก็มีเกณฑ์ที่จะถูกต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าไม่เด่นก็มีสิทธิ์จะไม่ถูกได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็ต้องมาเจาะลึกกันนะครับมาดูดวงกับอาจารย์เกตได้ต่อมาครับเรื่องการงานครับโอ้การงานผมดูแล้วสดใสมากเลยนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานได้ราชาโชคในเรือนการเงินเป็นเดือนสุดท้ายด้วยนะโอ้โหคำว่าสุดท้ายเดอะลาสต์และไฟนอลและโชคจะให้เราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะนั้นเดือนนี้ต้องรีบลุยรีบทำรีบขยันแต่ก็มีข่าวดีที่มีดาวอาทิตย์มาร่วมวงไงอาทิตย์มาร่วมวงแต่13เมษาแปลว่าหลัง13เมษาอย่าไปเล่นสงกรานต์นานอย่าไปฉลองสงกรานต์นานอย่าหยุดนานเพราะว่ามันจะเสียโอกาสเพราะดาวจะอยู่อีกแค่ครึ่งเดือนเพราะฉะนั้นต้องรีบลุยรีบทำเลยนะครับจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะสร้างงานใหม่ได้งานใหม่มีคนเสนองานมีเพื่อนมานำเสนอหรือติดต่ออะไรก็จะประสบความสำเร็จไปคุยกับคนใหญ่ๆโตๆระดับสูงๆทั้งราชการทั้งเอกชนเนี่ยดูแล้วโดดเด่นเป็นการเรียนการเขียนการอ่านก็มีเกณฑ์สอบติดสำหรับนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆหรือคนสอบชิงทุนเนี่ยโอ้โหพฤหัสเจอดาวอาทิตย์นี่ดีมากแล้วปลายเดือนนี่ครับมีดาวศุกร์มาร่วมอีก27เมษายนเห็นไหมการงานมันก็จะรุ่งโรจน์เจิดจรัสทั้งเดือนเลยแล้วมีดาวพุธดาวศุกร์อังคารราหูอีกทับตัวเราก็ไปกับงานแหละเดินทางไปกับงานติดต่องานคุยงานริมน้ำอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานหลัง13เมษายนนะครับ
หรือถ้าใครทำธุรกิจอยู่ก็หลังสงกรานต์เปิดตัวให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่างานเราไปเจอดาวอาทิตย์เนี่ยมันดีมากๆนะครับหรือถ้าเปิดไม่ทันไปทันวันที่28เมษายนก็ยังได้มีทั้งดาวพฤหัสดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีทั้งคู่สมพลคู่มิตรโอ้โหดีมากแล้วก็คู่ทรัพย์คู่โชคโอ้ดาวการงานและคู่ทรัพย์คู่โชคแปลว่า 3-4 วันนั้นน่ะ27 28 29 30เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภแบบฟุกๆทำงานติดต่อแล้วได้ง่ายเห็นไหมแสดงว่าเข้ากลางเดือนปลายเดือนเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นชาวมีนต้องอยู่ให้ถึงตรงนั้นเลยนะเป็นกำลังใจให้เลยนะครับตรงนี้ความรักครับความรักต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาอ่ะมีนาคมอ่ะโหดาวพุธเจอพระราหูไม่พอแล้วพุธเป็นดาวคนรักไงก็เจออุปสรรค2พักองศาอีกโอ้โหแย่เลยคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยคนรักมีปัญหาทะเลาะกับแฟนกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับหรือจะเรียกว่ามีอุปสรรคหรือทะเลาะอะไรหรือความลับเปิดเผยสำหรับคนมีโรคหลายใบกิ๊กกั๊กอะไรอย่างนี้นะแต่ก็บอกได้ว่าหลังวันที่16เมษายนครับคนรักคู่ครองหุ้นส่วนอะไรเนี่ยเริ่มดีขึ้นครับน่าแต่จริงๆอ่ะดีตั้งแต่2เมษายนแล้วล่ะแต่ว่ายังดีไม่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวพุธยังพักแต่ดาวศุกร์เห็นไหมเป็นคู่มิตรกับดาวพุธมาช่วยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งสมมติพักก็คือแย่ไป 100% พอดาวศุกร์มาช่วยก็ดีขึ้นมา 50% นะแต่ถ้าดีด้วยตัวเองเลยเนี่ยก็คือ16เมษายนครับเห็นไหมก็ยิ่งได้โอ้โหแปลว่าเข้ากลางเดือนมีแต่ได้มีแต่ดีมีแต่เฮงปังร่ำรวยนะครับเพราะฉะนั้นความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราหูยังทับตัวเราอยู่แล้วก็อังคารราหูนะอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเห็นไหมทับตัวเราอ่ะก็ระวังเจอมือที่3หรือไปเป็นมือที่3นะครับตรงนี้แล้วก็พุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารโอ้โหนี่ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้จะเสน่ห์แรงฮอตมากมีคนอยากได้เราอยากฟิชเชอร์ลิงกับเราอยากกินเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีถ้ามีคู่แล้วเราก็ไปเสพสมกับคู่จนมีความสุขก็ไม่มีใครว่านะครับหรือคู่จะหื่นมากอยากจะกระเฮี้ยนกระหือรือกับตัวเราอ่ะก็จัดไปนะแต่อย่าไปทำกับคนอื่นหรือคนโสดจะมีคนมาอยากได้เรากระเฮี้ยนกระหือรือกับเราเราก็ดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะริมน้ำเนี่ยโอ้โหถ้าไปมันมีเกณฑ์พลาดท่าเสียตัวต้องเช็คให้ดีก่อนว่าโสดจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้ายังเด็กยังไม่พร้อมเนี่ยต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะโดนเทโดนทิ้งอกหักแต่ถ้าพร้อมแล้วก็แล้วแต่ครับรับผิดชอบตัวเองได้ก็ดูให้ดีนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้โดดเด่นนะต้องบอกอย่างนี้ที่เด่นเนี่ยเห็นไหมการงานอย่างเงี้ยเจอดาวอาทิตย์คู่มิตรในเดือนการเงินอย่างเงี้ยโอ้โหงานเงินนี่เดือนเมษายนเด่นสุดๆครับนี่ต้องให้รู้ไว้นะเอางานเอาเงินก่อนครับจะดีกว่าความรักอดทนไว้ก่อนจะดีที่สุดประคับประคองกันไปพูดจากันดีๆมีสิทธิ์คู่สายเปย์ดิเพราะว่าดาวคู่ดาวพุธไปเจอดาวศุกร์ไงคู่มิตรคู่ธาตุน้ำน้ำก็คือไหลลื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันดีๆก็มีสิทธิ์ได้ของดีเหมือนกันนะครับตรงนี้สุขภาพดูแล้วดูดีเลยนะดาวพฤหัสเจอดาวอาทิตย์ด้วยหลังกลางเมษาโอ้โหเจอคู่มิตรหายเจ็บหายป่วยนะแต่ถ้าจะมีอะไรบ้างก็นี่ไงที่เรือนเราอ่ะพุธราหูเป็นแผลในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยปากเสียระวังเรื่องคำพูดนะครับแล้วดาวอังคารมาทับตัวเราวันที่23เมษายนก็มีเกณฑ์จะซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายผ่านได้หมดนะครับแล้วเรายังมีดาวเกตเนี่ยคุมเราอยู่ดาวเกตคือแคล้วคลาดปลอดภัยครับอายุยืนให้ทายเกตเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามีอยู่เราก็ยังอยู่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็เลขนำโชคครับ62148ขอให้ชาวมีเฮงๆรวยๆเลยนะครับและที่อาจารย์ทายไปนี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับคืออาจารย์ทายในวงกลมสีแดงคือดาวจรดาวปัจจุบันดาวอนาคตนะจะให้แม่นทุกคนไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ดาวเกิดของท่านแต่ถ้าอยากได้แม่นๆกันนี่เลยครับอาจารย์เห็นเลยใช่ไหมครับในวงกลมสีน้ำเงินดาวเกิด10นะครับดาวจรอีก10เรือนภพอีก12เรือนภพแล้วก็ทางขวาเนี่ยมีวันเกิดอีก8วันเนี่ยอาจารย์มาคูณกันได้ 9,600 แบบวิธีที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ค่าครูอาจารย์เนี่ยแค่799บาทคุ้มมากๆครับใครอยากดูดวงแม่นๆเจาะลึกรายละเอียดมีปัญหาพร้อมบอกทางแก้สีมงคลเลขมงคลเนี่ยแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65มาได้เลยครับและสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ขวามือรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับ
ลองดูนะครับ 9,600 ที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาจารย์ดูแค่799บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกษเทวายินดีเป็นสะพานบุญครับมาเสริมดวงเสริมเฮงเสริมปังให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ร่ำรวยกันนะครับจะเป็นอะไรนั้นตามนี้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกษเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสรวงบูชาท้าวเวสสุวรรณแบบ VIP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารปะทะดาวเสาร์อีกด้วยนะครับจึงขอทำพิธีขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณให้ประทานพรให้แคล้วคลาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบันดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณไสคุณคนป้องกันพูดผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลมาเทมาครับเพราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประทานทรัพย์เห็นมือไหมครับเนี่ยมีคำว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้แล้วถ้าอยากจะทำไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65ครับแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์ก็จะได้ทำแผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับท้าวเวสสุวรรณ499บาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทำชุดบวงสรวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใครร่วมบุญกับอาจารย์เกษเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงเฮงรวยรวยครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ